เอาเลยนะอาค่ะช่วงนี้หวานเหรอเมื่อไหร่จะเปิดตัวแฟนคะผมตอบทุกที่เลยจริงๆมันเป็นความสบายใจของทั้งสองคนเนาะก็แล้วแต่เขาแต่ผมก็ไม่ได้ปิดอะไรนะผมก็ใช้ชีวิตกันปกติครับตอนนี้พี่เขายังไม่พร้อมใช่ไหมคะถามว่าพร้อมไหมเขาจริงๆเขาก็พร้อมตั้งแต่ที่ผมเปิดแล้วแหละเราก็ไม่ได้ปิดบังอะไรฮะจริงๆเราจะได้เห็นลูกคือเขายังไม่พร้อมที่จะให้เห็นหน้าเห็นตากันใช่ไหมก็ผมเองอ่ะผมว่าอันนี้ผมเองอ่ะที่ไม่พร้อมเพราะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าอาชีพผมยืนหน้ากล้องไงแต่คนอื่นเขาไม่เกี่ยวไงบางทีเราต้องรักษาพื้นที่ส่วนตัวของเขาทุกคนนะด้วยแฟนๆเราห่วงด้วยป่ะกลัวแบบเขาจะได้รับผลกระทบในเรื่องของโซเชียลหมายถึงแฟนคลับผมห่วงเนี่ยหรอเอาอะไรมาห่วงล่ะเขาน่ารักกันจะตายจริงๆเขาซัพพอร์ตผมทุกอย่างฮะผมแฮปปี้มากเลยฮะเรากลัวเขาจะได้ผลกระทบจากโซเชียลใช่ไหมอาจจะไม่ใช่แฟนคลับเราหรอกอาจจะเป็นคนอื่นๆอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นนะเพราะผมว่าอะไรบางอย่างมันยังไม่ได้เกิดถ้าเรากลัวไปก่อนเราก็จิตตกเปล่าๆนะแต่เราทำตัวดีไงเราทำตัวดีมันไม่มีไงแต่เราก็หวานเจี๊ยบอยู่นะคู่เรานิดนึงอะฮะเราเป็นคนคลั่งรักไม่ใช่ที่เป็นคลั่งรักนี่คนคลั่งรักเขาทำกันยังไงฮะอยู่กันตลอดเวลาหาเวลาสวีทอะไรอย่างเงี้ยสวีทเซอร์ไพรส์กินข้าวด้วยกันเนี่ยถือว่าคลั่งรักไหมทุกวันหรือเปล่าทุกวันไหมก็ทุกครั้งที่มีโอกาสมันก็เป็นเรื่องว่าปกตินะพ่อแม่ผมก็กินข้าวด้วยกันทุกวันชอบไปดูนงดูหนังมีอันนี้ถ้ามีโอกาสก็ไปถ้าเรื่องไหนน่าสนใจเราก็ไปตอนนี้คลั่งรัก 70% ละ 70% หรอใช่พูดมาให้ถึง100มาส่วนแฟนๆถ้าเกิดแบบแฟนๆขอถ่ายรูปได้ใช่ไหมถ้าเกิดไปเจออะไรเนี้ยทุกคนนี้เป็นอย่างนั้นทุกวันฮะจริงๆเวลาผมไปข้างนอกเจอแฟนคลับก็ถ่ายรูปกันปกติล้อเล่นหยอกล้อกันปกติฮะแต่ก็บอกว่าเอาเฉพาะเห็นกันแค่นี้ในกลุ่มใช่ไหมเขาไม่ได้ขอแฟนผมถ่ายไงเขาขอถ่ายผมไงเราเคยชวนเขามาช่วยเราเลี้ยงนกไหมเลี้ยงนกก็ช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงนกเพราะว่าผมไม่เคยเลี้ยงมาก่อนผมก็ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความรู้ถ้าจะไปนั่งดูจากอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเราไม่มีประสบการณ์จริงๆเราสิ่งมีชีวิตนอกเรากลัวเขาตายกลัวลูกนกกลัวตายคือตอนแรกมีตัวเดียวคงเหงาไปหาเพิ่มอีกตัวนึงตอนนี้บ้านวุ่นวายไหมคะเกี่ยวกับนกผมวุ่นวายกว่านกนะวุ่นวายยังไงคะกังวลว่าแบบด้วยความแบบตัวเล็กลูกป้อนเงี้ยกินข้าวหรือยังอิ่มหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราถามเขาเขาก็ไม่ตอบไงนกไงก็เลยแบบกังวลนิดนึงคิดว่านกรักเราไหมคะเพราะมันชอบจิกเราตลอดเลยทุกครั้งที่เราแบบไปเล่นกับมันจริงๆผมมีบาดแผลดูด้วยนะมันแผลจริงๆคือผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วการที่กัดของเขาเนี่ยถ้าใครรู้ช่วยบอกหน่อยเขาเครียดหรือเปล่าหรือว่าเป็นการแสดงความรักใช่หรือว่าเป็นพฤติกรรมปกติของเขาว่าเขาใช้ปากค่อนข้างที่จะใช้ปากเกาะและเกี่ยวอะไรอย่างงี้หรือว่าเขาอยากเกาะนิ้วเราแล้วเขาเกาะแรงไปหรือเปล่าไม่รู้เราเคยไปศึกษาเข้ากลุ่มเลี้ยงนกไงอ๋อทุกวันนี้ผมอยู่ในนั้นฮะเราเคยคิดที่จะไปถามเขาไหมว่ามันเป็นยังไงเพราะมันจิกเราตลอดเลยอายอ่ะแต่ว่าผมไปจตุจักรแล้วไปถามร้านนกว่าทำไมมันจิกตลอดเลยจิกอย่างนี้คืออะไรอะไรเงี้ยใครคำตอบว่าไงคะเขาก็ไม่รู้เขาต้องเห็นไงคือการจิกของนกมันมีหลายรูปแบบไงอะไรคือจุดเริ่มต้นของการที่เราจะซื้อนกมาเลี้ยงอ่ะพี่ดีเพราะมันมีสัตว์หลายชนิดมากที่เราสามารถแบบเลี้ยงมันง่ายๆอ่ะก็จริงๆอยากได้ที่เสียงไม่ดังแล้วรบกวนชาวบ้านเยอะอะไรเงี้ยคือด้วยนกของผมมันพูดไม่ได้เลิฟเบิร์ดไงพูดไม่ได้ก็ฟอร์พัดไงพูดไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่าร้องน่ารักนะเวลาร้องเล็กๆน่ารักนะเมื่อไหร่ถ้าสมมติเราเลี้ยงสัตว์ที่ใหญ่กว่านั้นขึ้นมาหน่อยอ่ะจะมีมูลของเขาอาจจะเหม็นอาจจะส่งกลิ่นแรงอ่ะกลัวจะไปรบกวนคนอื่นหรือว่าสุนัขอาจจะเห่าอย่างเงี้ยก็เกรงใจคนอื่นด้วยแต่ว่าสิ่งนี้ก็ซัพพอร์ตชีวิตเราการใช้ชีวิตของเราใช่มั้ยคะผมว่ามันเป็นการเติมสีสันให้บางอย่างเนาะพอเห็นเขาเรารู้สึกว่าเออนกเป็นเขาแล้วเรียบร้อยแล้วพอเห็นนกเรารู้สึกว่าสีเขาสดใสนะบางทีสีเขาน่ารักนะอะไรเงี้ยทุกคนเขินไหมคะว่าเขามีแต่แบบมาดูแมวที่ห้องเราไหมอันนี้มาดูนกที่ห้องเราไหมอ๋อไม่ต้องดูว่าผมหวงอ๋อหรอไม่ต้องดูแต่ว่าแฟนได้เห็นนกเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่ได้ห่วงกับแฟนเนาะใช่เพราะผมว่านกเลี้ยงเด็กอยู่ตอนนี้ให้เวลาแฟนกับให้เวลานกอะไรให้เวลากับใครมากกว่ากันโอ้บาลานซ์ไม่ได้เลยผมให้ทุกอย่างเท่าๆกันวิจะถามแต่เรื่องแฟนเหรอฮะมีเรื่องอื่นไหมเรื่องงานก็ได้ครับตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
ก็เรื่อยๆครับผมเพิ่งถ่ายปิดกล้องไปเรื่องนึงครับผมเรื่อง Lawless ครับผมก็เป็นซีรีส์ที่รีเมคจากเกาหลี Lawless Lawyer ฮะเรื่องนี้ก็จะเป็นบทบาทใหม่ของผมซึ่งผมไม่เคยเป็นทนายความเรื่องนี้ผมได้เป็นผมไม่เคยได้สวมบทบาทแอคชั่นกันเยอะๆเรื่องนี้ทั้งเรื่องทนายความมีต้องมีการจำบทจำมาตราต่างๆถูกมั้ยครับก็ใช่ครับก็บทที่ผมเห็นว่ายาวสุดๆที่เห็นก็ประมาณ4หน้า4หน้าครั้งเดียวเลยนะใช่ครับคือเป็นซีนใหญ่แล้วก็ซีนยาวมากก็ตอนช่วงแรกๆอ่ะผมคิดว่าจำยากมากนะแต่พอสุดท้ายแล้วเราได้ซึมซับไปกับตัวละครผมรู้สึกว่ามันง่ายขึ้นมันจำได้ง่ายขึ้นจำได้ไวขึ้นเรามีเทคนิคการจำยังไงคะแบบมีคนช่วยมาช่วยซ้อมบทอะไรอย่างเงี้ยของผมซ้อมก่อนเข้าซีนแล้วก็เวลาผมจำบทผมอ่านเราทำความเข้าใจกับมันก่อนบางทีคำพูดบางอย่างเรื่องของข้อกฎหมายบางทีมันจะเป็นคำพูดที่มันเฉพาะเจาะจงอะไรเงี้ยอันนั้นก็จะยากนิดนึงแต่ผมต้องเข้าใจในเรื่องของบทก่อนระหว่างบทกับบูอ่ะของเราอันไหนยากเพราะเราพี่ไม่เคยเห็นเราเล่นบูเนาะมาทีละอย่างใช่ไหมถ้าแบบมาทั้งบททั้งบูพร้อมกันนี่ตายเหมือนกันนะแล้วตอนนี้คือบูก็ถือว่าหนักเหมือนกันถูกไหมบูหนักเอาจริงๆอันเนี้ยเรื่องเนี้ยคือผมบาลานซ์ให้เรื่องของบทที่ยาวกับมาดของทนายความที่น่าสนใจและดูเก่งกับบทบาทการบู๊ที่ออกรถออกชาติอ่ะคือมันบู๊ทั้งเรื่องเลยอ่ะเป็นทนายทำไมต้องไปบู๊ทำไมเราไม่ว่าความอย่างเดียวคือมันเราต้องไปออกบู๊ด้วยอ่ะพี่ที่คือบู๊ด้วยสูตรมันมีเหตุผลในการบู๊ครับอยากให้ไปดูแล้วบู๊ใส่สูตรด้วยใช่ปะใช่แล้วเราถ่ายที่ประเทศไทยครับเราถ่ายตั้งแต่เมษาหน้าร้อนเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้นน้ำตกแองโกลาอยู่ข้างในตอนนั้นคือผมไม่รู้นะว่าเสื้อสูทเขาเปลี่ยนกี่ตัวแต่มันเปียกทุกตัวเลยก็คือระหว่างนั้นก็เหงื่อแตกแล้วได้รับบาดเจ็บไหมก็ผมมีคืออาจจะเป็นการผิดพลาดของตัวผมเองมากกว่าผมไม่ค่อยหลังๆไม่ค่อยได้ออกกำลังกายฮะก็จะรู้สึกว่าเส้นค่อนข้างที่จะยืดง่ายกล้ามเนื้อไม่ได้แข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแล้วกลายเป็นว่าผมก็วอร์มก่อนเข้าซีนเนาะผมก็วอร์มไปแล้วก็เราก็มั่นใจว่าเราวอร์มถึงแล้วเข้าซีนไปปุ๊บเราเตะสูงทีเดียวเท่านั้นแหละฉีกมันไม่ฉีกมันแบบมันตึงแล้วจนปิดกล้องอ่ะมันก็ยังเจ็บอยู่ตั้งแต่คิวแรกเป็นคิวสุดท้ายแล้วได้มีโอกาสไปปรึกษาคุณหมอไหมครับว่าบาดเจ็บจากการบูหมอบอกว่าอันนี้กายภาพอย่างเดียวเลยค่อยๆยืดค่อยๆเหยียดก็แปลว่าไม่มีแผลที่เลือดออกแต่ว่าแบบอักเสบข้างในแทนถูกไหมครับใช่ใช่ใช่อักเสบนิดหน่อยผมคิดว่าน่าประมาณปีหน้าน่าจะได้ดูนะฮะซึ่งช่วงไหนผมยังไม่มั่นใจเท่าไหร่มีเรื่องเดียวเหรอแล้วเรื่องอื่นอีกไปดูย้อนหลังได้นะเรื่องอื่นเพราะเรื่องนี้ไทยหนักจริงๆฮะก็แล้วผมอยากตั้งใจทำออกมาให้ทุกคนได้ดูจริงๆก็เลยทุ่มเทไปทั้งหมดครับขอบคุณครับ